ซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมซึ่งมีประเพณีที่เป็นถือว่าทุกคนทั่วโลกรู้จักจังหวัดเลยเราคือเรื่องของการละเล่นปีตะโขนปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำภูมีแนวความคิดในการที่จะบริหารจัดการเขตพื้นที่โดยใช้โมเดล3เมืองนะครับในการบริหารงานเมืองที่1คือเมืองแห่งสุขภาพเมืองที่2คือเมืองแห่งความสวยงามและเมืองที่3คือเมืองแห่งการเรียนรู้ในประเด็นวันนี้เนี่ยขอนำเสนอในประเด็นการบริหารเมืองแห่งความสวยงามผมเองมองไปว่าการที่จะทำให้เมืองเกิดแห่งความสวยงามเกิดขึ้นได้ประกอบไปด้วย3องค์ประกอบคือองค์ประกอบในเรื่องของเมืองที่เป็นมีความเป็นธรรมชาติของตัวเองนะครับที่2คือในเรื่องของเมืองแห่งคุณธรรมและเมืองที่3ต้ององค์ประกอบในเรื่องของวัฒนธรรมในส่วนขององค์ประกอบในด้านของวัฒนธรรมนั้นนะครับจังหวัดเลยเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมซึ่งมีประเพณีที่เป็นถือว่าทุกคนทั่วโลกรู้จักจังหวัดเลยเราคือเรื่องของการละเล่นปีตะโขนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำภูจึงพยายามส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในด้านวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นให้กับลูกนักเรียนในสังกัดนะครับวันนี้เราได้จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในด้านพหุวัฒนธรรมการเรียนรู้จากการทำหน้ากากปีตะโขนโดยได้นำนักเรียนจากจำนวน6โรงเรียนจำนวน30คนได้มาฝึกทำหน้ากากปีตะโขนนะครับซึ่งได้กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นในการจัดทำหน้ากากจนสุดท้ายนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมให้สามารถนำหน้ากากที่ตัวเองทำนั้นไปร่วมกิจกรรมในวันงานการละเล่นปีตะโขนประจำปีได้และส่วนหนึ่งมองว่าหน้ากากที่นักเรียนได้ฝึกทำนั้นสามารถที่จะนำเป็นที่การจัดจำหน่ายหารายได้ให้กับตนเองนะครับซึ่งภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเห็นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในการทำหน้ากากปีตะโขนแล้วมีความประทับใจมีความในความตั้งใจของนักเรียนและลุงนักเรียนก็มีความสุขนะครับยังไงปีนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมให้กำลังใจลูกนักเรียนเราในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นปีตะโขนที่อำเภอด่านซ้ายในระหว่างวันที่7 8 9กรกฎาคมที่ถึงนี้นะครับฝากทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับลูกนักเรียนของเราและก็ร่วมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเลยเราได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับเพราะว่าปกติการทำหน้ากากปีตะโขนเขาจะทำเป็นเดือนนะครับขั้นตอนก็จะยากพอมาทำตรงนี้รู้สึกว่าเด็กเกิดความสนใจตั้งใจเด็กตั้งใจมากครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยครับนะครับตอนนี้ก็นำร่องไป6โรงเรียนนะครับท่านผู้จัดการมีนโยบายว่าพอทำเสร็จก็จะให้ทั้ง6โรงเรียนไปร่วมกิจกรรมงานประเพณีปีตะโขนนะครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับอีกอันนึงก็คือน่าจะเป็นการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนะครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
ที่ได้มาอบรมในครั้งนี้นะคะการทำผีและหน้ากากขีดตะขนครั้งแรกเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยทำเลยได้แต่เห็นอยู่ในทีวีโทรทัศน์และภาพถ่ายตามเพจต่างๆของทางเมืองเลยนะคะแล้วรู้สึกประทับใจมากเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำผีตะขนเองทั้งทำชุดเองต้องขอบคุณวิทยากรค่ะที่ทำให้แบบว่ารู้ว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำถ้าไม่ได้มานี่คือไม่สามารถรู้เลยค่ะว่าเขาต้องทำลำบากขนาดไหนกว่าจะได้มาเป็นหน้ากากหนึ่งและก็รู้สึกดีใจแบบตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะที่จะได้ไปร่วมขบวนในครั้งนี้แบบก็รู้สึกดีใจค่ะที่จะได้ไปร่วมเดินขบวนที่ด่านซ้ายค่ะด้วยผีตะโขนที่เราทำขึ้นเองค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ไปเดินร่วมขบวนที่จะถึงนี้นะคะก็ดีใจค่ะแล้วก็ได้ไปร่วมกับเพื่อนๆทุกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแปลกใหม่ดีค่ะ